สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่13มกราคม2566มาเรียซาคาโรวาโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าฝรั่งเศสไม่ควรพูดถึงความจำเป็นในการหารือเกี่ยวกับความขัดแย้งในยูเครนในขณะที่ยังจัดหาอาวุธหนักให้กับยูเครนความเคลื่อนไหวดังกล่าวไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่เป็นการกระทำที่ไร้ความรับผิดชอบและเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤตลุกลามบานปลายได้ทั้งนี้รัสเซียมีหลักฐานที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าอาวุธของฝรั่งเศสที่ส่งไปยังยูเครนก่อนหน้านี้ถูกใช้เพื่อโจมตีเป้าหมายที่เป็นพลเรือนทางด้านมาเรียซาคาโรวานั้นยังได้ตำหนิทางด้านแคทเธอรีนโคลอนน่ารัฐมนตรีกระทรวงกิจการยุโรปและกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสอีกด้วยว่ากรณีที่เธอนั้นกล่าวว่าความขัดแย้งในยูเครนคุกคามเสถียรภาพของยุโรปการส่งอาวุธให้ยูเครนจึงเป็นหน้าที่สำหรับฝรั่งเศสเช่นกันซึ่งการส่งอาวุธไปให้ยูเครนนั้นไม่ได้หมายความว่าฝรั่งเศสเห็นด้วยกับความขัดแย้งดังกล่าวทั้งนี้มาเรียซาราโควาได้บอกว่าอาวุธของยูเครนเปิดเผยถึงความหลอกลวงในคำกล่าวอ้างของฝรั่งเศสที่บอกว่าต้องการป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งบานปลายและเพื่อแก้ไขข้อกังวลด้านความมั่นคงของรัสเซียเพราะในทางปฏิบัติแล้วฝรั่งเศสผลักดันการเผชิญหน้าให้ลุกลามจนควบคุมไม่ได้ถึงเวลาแล้วที่ฝรั่งเศสนั้นจะต้องยอมรับในความรับผิดชอบและต่อความล้มเหลวของข้อตกลงมินส์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้สำหรับข้อตกลงมินส์ที่ซาคาโรวากล่าวถึงนั้นก็คือแผนงานสันติภาพที่ฝรั่งเศสช่วยไกลเกลี่ยเมื่อปี2014และปี2015โดยมีเป้าหมายเพื่อการประนีประนอมระหว่างยูเครนกับภูมิภาคที่แตกแยกทางตะวันออกอย่างไรก็ดีแผนนี้กลับไม่เคยได้นำมาใช้และเมื่อไม่นานนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนระบุกับยุโรปยอมรับว่าข้อตกลงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือยูเครนในการประวิงเวลาเพื่อสร้างกองกำลังติดอาวุธของประเทศให้แข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นเองนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านอดีตผู้อำนวยการของ Roscosmos เนี่ยครับได้ออกมาบอกนะฮะและมีการส่งชิ้นส่วนเศษกระสุนที่เขาถูกระเบิดเนี่ยครับในลูฮานหลังจากที่บอกว่าเศษระเบิดนั้นเป็นเศษระเบิดที่เกิดขึ้นจากกระสุนจากฝักฝั่งของฝรั่งเศสที่ส่งให้กับยูเครนและทหารของฝรั่งเศสที่ไปประจำการอยู่ในยูเครนนั้นได้มีการยิงถล่มเข้าไปในโรงแรมแล้วก็ทำให้พลเรือนจำนวนหนึ่งเสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บซึ่งทางด้านอดีตผู้อำนวยการของรอสคอสมอสก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์นี้และนี่แหละครับล่าสุดนั้นมาเรียซาคาโรวาโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกมาแถลงนะครับว่าฝรั่งเศสนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้สถานการณ์ระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นกำลังลุกลามบานปลายครับ